นั้นองค์นั้นทุดงเดินทางไกลทุดงโปรดญาติโยมนะได้แต่กำลังได้แต่กำลังแต่ธรรมะภายในอาจจะได้ปิติบ้างแต่ไม่สะดวกพอเอาข้องจริงมันเป็นความกังวลในการปฏิบัติบทสุดท้าย พอได้ข้อสรุปตรงนี้การเดินทุดงเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวเองอยู่ในดงในป่ายิ่งถ้าญาติโยมเคยไปปักกรดที่ตรงไหนที่น่ากลัวมากๆนะใช่มันได้บรรยากาศจากที่เราไม่เคยลำบากไม่เคยลำบากลำบนในการที่เนี่ยที่นอนเวลาเราปักกรดเนี่ยตามร่มไม้ตามลายนิยม มันได้บรรยากาศธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติตรงนั้นมันได้บรรยากาศแต่ว่าพออยู่ในป่าน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นความกังวลไปซะเป็นความกังวลไปพอไปสุดๆแล้วมันถึงได้ข้อสรุปเหมือนที่หลวงพ่อปัญญานะปัญญาวัฏโธลูกศิษย์ฝรั่งของหลวงตานะพระฝรั่งที่ท่านเสียมาแล้ว5 ปี 47นะพระหลวงพ่อปัญญาที่ท่านไปทุรงที่ไหนก็แล้วแต่คือท่านทดลองมาทุกอย่างแล้วสรุปแล้วอยู่ที่วัดป่าวันตาดีที่สุดหลวงพ่อท่านก็เลยปักหลักตรงนั้นนะพอจะได้อัดได้ทำได้จริงๆแล้วได้หลักแกจริงๆอ๋อความสะดวก4 อย่างนี่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยท่านถึงไม่ไปไหนละหลวงพ่อปัญญาไม่ไปไหนปักหลักอยู่ที่วัดป่าวันตานั่นแหละถึงได้หรือแม้แต่หลวงปู่มั่นท่านสอนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเราท่านบอกว่าถ้าไปได้กำลังอยู่ไม่ได้กำลังไปก็ดีถ้าไปไม่ได้กำลังอยู่ได้กำลังอยู่ก็ดีคือให้พิจารณาเอาถ้าเดินทุดงไปปฏิบัติตามป่าตามเขาได้ธรรมะได้ความอัศจรรย์ใจกับถ้าเทียบว่าปักหลักอยู่ที่หนองผือนาในปัดที่หลวงปู่มั่นท่านอยู่ทั้งได้กำลังทั้งการปฏิบัติสะดวกตรงนั้นอยู่ก็ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยที่ท่านสอนพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยอ๋อมันถึงบางออกถึงบางออกพอไปสุดๆเดินทุดงไปสุดๆให้เห็นความลำบากทุกอย่างมันถึงได้ข้อสรุปแต่ทีนี้อย่างที่อาตมาไปพักภาวนาอยู่เหมือนกับหลบไปพักภาวนาญาติโยมไม่ค่อยมีใครมาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับญาติโยมมันน้อยพอน้อยมาเกี่ยวข้องกับญาติโยมน้อยเวลาภาวนามันถึงเหมือนทั้งวันทั้งคืนที่นั่นมันถึงคิดถึงครูบาอาจารย์ว่าโอ้ที่ท่านอยากให้เราได้เข้าใจภายในเข้าใจจิตใจเบื้องลึกของหัวใจเราคือเราเห็นแต่กายเราเห็นแต่ร่างกายไอ้ตัวจิตตัวใจเราก็เห็นแต่เงามันซะเงามันความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ความจำแม้แต่เรียนมาเยอะๆเนี่ยความจำมันโผล่ขึ้นมาจำอดีตจำอนาคตคิดอดีตคิดอนาคตเราเลยเห็นแต่เงาไอ้ตัวใจสักแต่ว่ารู้ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเฉยๆน่ะเราไม่เห็นเราเห็นแต่อาการแต่อาตมาชี้ให้เห็นนะจะชี้ให้เห็นความคิดที่โผล่ขึ้นใครรู้
มันมีตัวรู้อยู่ตัวรู้ที่ไม่คิดน่ะความคิดที่มันโผล่ขึ้นน่ะใครรู้ใครรู้ความคิดเราแม้แต่เราขยับกายขยับใครรู้เราไม่ได้ตั้งใจรู้น่ะเออถ้าตั้งใจรู้ขนาดว่าเราตั้งใจรู้ใครจะรู้ความตั้งใจเราอีกเนี่ยธรรมะที่แท้จริงอยู่เหนือกิเลสสเต็ปหนึ่งทุกทีเลยความรู้ที่แท้จริงอยู่เหนืออยู่เหนือเพราะว่าเหนือนะเพราะว่าเหนือแค่กายขยับถามว่าใครรู้แค่ความคิดขยับไปคิดปั๊บเนี่ยถามว่าใครรู้แม้แต่เราตั้งสติปั๊บเนี่ยก็มีความรู้นั่นมารู้สติอีกทีหนึ่งเนื้อทุกสเต็ปเลยความรู้ที่แท้จริงเนี่ยสรุปว่าเราเห็นแต่เงาเห็นแต่เงาเห็นแต่ร่างกายเห็นแต่เงาเงาคืออะไรเงาคือความคิดนึกปรุงแต่งความสุขความทุกข์ความจำที่เราจำได้จำอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแต่เงาแต่เราไม่เคยเห็นตัวรู้สักแต่ว่ารู้ที่แท้จริงแต่ตรงนี้ก็ถ้าพิจารณาดีๆแล้วมีใครชี้ให้เห็นเนี่ยมันจะเห็นง่ายมากง่ายมากๆโอ้เหมือนหลวงพ่อเทียนบอกคิดเป็นหนูรู้เป็นแมว แต่ทีนี้แต่ก่อนจะไรสรุปเข้ามาสั้นๆนะสรุปเข้ามาสั้นทางลัดโยมสรุปมันสั้นแต่ก่อนอะไรเราคิดว่าเรารู้ความคิดตัวเองนะแต่มันไปคิดจนอิ่มแล้วเราถึงรู้สติรู้มารู้ที่ตัวมารู้ที่ฐานคิดจนอิ่มแล้วถึงรู้แต่เนี่ยสูตรที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาท่านชี้ดูเข้าไปดูเข้าไปความคิดมันโผล่มาจากไหนนี่แต่ก่อนแต่ไรก็คิดว่าเรารู้ทันมาความคิดมันโผล่ไปคิดเห็นปั๊บแล้วก็ดับมันไปดับอยู่ไกลๆโน้นคิดถึงบ้านเราไปรู้ว่าเราคิดถึงบ้านแล้วมันถึงดับมันดับอยู่บ้านมันมาสติอยู่เนี่ยแต่ทีนี้มันจ่อครับจ่อสติจ่อก็รู้สติอยู่ที่ไหนรู้ก็อยู่ที่นั่นแหละสติอยู่ที่ไหนรู้ก็อยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่นั่นจ่อแนบเข้าไปเลยพอทีนี้พอมีสติแนบกับรู้ปั๊บความคิดโผล่ปั๊บดับปั๊บอ๋อมันเห็นเกิดดับง่ายๆขนาดนี้แหละโยมง่ายๆขนาดนี้แต่ว่าฝ่าที่เราจะฝ่าด่านความคิดเข้าไปแนบกับรู้สติแนบกับรู้นี่ฝ่าด่านความคิดเข้าไปให้ได้มันออกมาจากไหนเราจะดูต้นตอมันเนี่ยเนี่ยลัดมากๆเลยเนี่ยเกิดดับตรงเนี้ยนะสติปัญญาโง่ขนาดไหนก็ไม่เกิน4ครั้งหรอกไม่เกิน4ครั้งหายสงสัยกันหมดนี่ทางลัดเลยถึงไปเห็นต้นต่อความคิดมันโผล่ออกจากรู้ที่ว่างๆแปลกมากๆเลยตรงนั้นรู้ความรู้ที่ว่างๆไม่มีตัวนี่แต่มันโผล่ความคิดโผล่ขึ้นมาได้สติโผล่ขึ้นมาได้เฮ้ยมันถึงดับไงสติปัญญาเห็นตรงนี้มันถึงดับอะไรโผล่ขึ้นมาดับปั๊บโผล่ขึ้นมาดับปั๊บไม่เกิน4ครั้งนะสงสัยมันไม่ใช่ว่าจะเห็นเกิดดับที่ตลอดไม่ใช่นะนี่ชี้ตรงนี้โยมนะนั่นแหละโอ้อัศจรรย์คำสอนพุทธเจ้าอัศจรรย์แต่เราถึงรู้ว่าเราที่แท้จริงคือรู้ที่ไม่คิดนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครยึดว่าเป็นเราพอรู้จังๆแล้วความรู้สึกเป็นเรามันหายไปไหนนี่แต่ก่อนมันเป็นตัวเราความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่กลางอกแต
แต่ไปรู้อย่างนี้แล้วมันหายไปไหนเนี่ยอัตตาตัวตนที่ว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยมันหายไปไหนมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกอันดับหายหลงหายหลงไม่มีใครไม่มีใครในเมื่อไม่มีเราแล้วใครจะเป็นอะไรนะรับพรรับพรยะถาวาริวะหาปูราปริโปเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังคัปปาจันโทปนะระโสยะถามะริโชติระโสยะถาอิวันจันตุสังฆาโรโววินาสตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนสิริสัมเนจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจันตารโณธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดภะโดทิโรวันนโดปฏิภาณโดสุขัสสะตะตะเมธาวิสุขัสโสอัธิกัจฉติอายุงดัตวาบาลังวันนังสุขัสจะปฏิภาณโดอิหายุยาสวะมุติยะถายะทุกขปัจจติติภวะตุสามะมังคะลังรับกันตุสะปะเนวตาสามะมุทธานุภาเวนัสนาโสธิภวันตุเตภวะตุสามะมังคะลังรับกันตุสะมะเนวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสนาโสทิภวันตุเตภวตุสัมมังคะลังรักขันตุสัมเทวตาสัพพสุขานุภาเวนัสสนาโสทิภวันตุเตสาธุตัวเล็กตัวเล็กตัวลูกติดน้อยเนี่ยมาให้รางวัลมาเราคอยรางวัลมาอันนี้มาทำง่ายๆนะโอ้ยมีสองคนเลยสองมา